วันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดหอโหวต101อำเภอเมืองจังหวัด101และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่มองสยามตามรอยพระปกเกล้าที่จะแสดงณชั้น33ของหอโหวต101โดยมีศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยกราบบังคมทูลถวายรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าเฝ้ารับเสด็จ